สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอาบน้ำให้กับเจ้ามอมแมมตัวนี้มีใครจำน้องได้บ้างเอ่ยคนนี้คือหนูดีนั่นเองนะครับผมมอมแมมใหญ่แล้วนะครับยิ่งเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับยิ่งเลิฟง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแปลงโฉมให้น้องหมาที่เลิฟเธอเปิดเบื้ออย่างนี้ให้กลายเป็นน้องหมาที่ขนสวยฟรุ้งฟริ้งนะครับผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวันนี้จะเป็นการอาบน้ำที่แบบเอาแบบเบสิกพื้นฐานเอาแบบเหมือนบ้านบ้านง่ายๆที่สุดเอาแบบใครก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะอาบน้ำน้องหมูดีให้ทุกท่านดูรวมถึงขั้นตอนการเป่าขนการหวีขนทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไปกันเลยโอเคครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการอาบน้ำเลยครับง่ายมากก็เข้ามาในห้องน้ำเลยเพราะอุปกรณ์เราก็แชมพูแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝักบัวแบบนี้ง่ายมากในการอาบน้ำเปิดเลยช่วงเวลาที่ควรอาบน้ำนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าน้องก็จะได้ไม่หนาวเกินไปแล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยน้ำก็เป็นน้ำธรรมดาจับไว้มือข้างนึงแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็อาบการใช้ฝักบัวข้อดีของมันคือเราจะคอนโทรลกระแสน้ำได้นะครับคำว่าคอนโทรลกระแสน้ำหมายถึงว่าเราก็ไม่ให้เขาเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหมุนไปอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดแรงมากนะครับก็สบายอย่างนี้นะครับง่ายง่ายอุ้ยเห็นไหมส่วนบริเวณตานี่เราก็ใช้มือเรานี่แหละเป็นตัวตัวรูปๆหน่อยนึงแป๊บนึงครับลูกไหนชื่อเนี่ยใช้มือเรานี่แหละรูปๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเป่ากันอีกทีนึงนะครับผมนี่เป็นลูกหมาตกน้ำอีกแล้วคนเดียวก็ได้นี่ใช้เท้าช่วยเลยส่วนแชมพูก็เทใส่มือนิดนึงค่อยมาใส่ตัวเขาอย่างนี้แชมพูเนี่ยเลือกกลิ่นที่เราชอบนะครับจะหอมยังไงก็ได้นะครับผมน้ำมาใส่เพิ่มความแชมพูนิดหนึ่งตรงศีรษะต้องระวังนะครับเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงไหนตรงคอตรงหัวก็ต้องระวังเขาก้มมาเลียด้วยนะจับแบบนี้นะครับผมนี่เอามือฟึ๊บฟึ๊บหมุนหมุนเหมือนนวดนวดให้หน่อยสำหรับสีขาวเนี่ยมันก็จะเลิกง่ายหน่อยนะครับผมก็ตรงขาตรงอะไรเราต้องเหมือนแบบถูนิดนึงตรงขนที่ขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องอาบนานมากนะก้นเลิกไหมเช็คก้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับแล้วก็ล้างออกเลยล้างออกให้เลยนี่ไงไปตัวไหนนี่เราก็ล้างเหมือนเราเอาง่ายๆเหมือนเราสระผมอ่ะมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมนี่ดูดีฝักบัวไม่ทันใจเราสามารถใช้นี่เบสิกเข้าไปอีกขันไปเลยแป๊บเดียวลูกจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหหันเลื่อนเดินทันใจหันเลื่อนเดินทันใจต้องจับน้องให้ดีๆนะครับจับลอยๆอย่างเงี้ยคือดีแหละการที่เราวางลงพื้นเขาจะใช้เท้าใหญ่ส่วนตรงหัวเราก็นิดนึงลูบๆหน่อยเช็ดตรงหัวหน่อยตรงนี้ตรงตาอย่างเงี้ยชอบมีคราบน้ำตาลแล้วก็เอามือลูบๆหน่อยหนาวแล้วเสร็จแล้วครับเช็คซีว่าแชมพูหมดหรือยังล้างสะอาดไหมนะครับผมนี่ง่ายมากเพราะฉันอย่าไปคิดว่าการอาบน้ำน้องปองเนี่ยเราจะต้องยุ่งยากอะไรมากมายใช้มือบีบๆหน่อยทำไมตัวเหลือแค่นี้ลูกทำไมตัวเหลือแค่นี้ไม่รู้หมาตกน้ำโอเคครับเราก็รีบห่อผ้าให้เลยอย่างนี้มีผ้าหนึ่งผืนก้อนของเราอีกอย่างนึงชื่อไปอย่างนี้เลยเอาไว้หนาวครับหนาวครับผมเดี๋ยวเราไปเป่าขนกันเลยครับไปเป่ากับป้าเลยชูเราจะมาถึงขั้นตอนการเป่าขนกันแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จรีบเช็ดให้หมาดแบบนี้ใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆไปเลยเห็นไหมพอขนหมาดแล้วเนี่ย
เราก็จะเริ่มเป่าขนนี่ใช้เวลาในการเป่าขนน้อยลงนะครับดีใจเย็นลูกนะเดี๋ยวเช็ดตรงตานิดนึงอย่างหนูนี่เนี่ยคือจมูกเขาสั้นมากเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่บริเวณตานี่เราต้องค่อยๆเช็ดนะครับเริ่มกันเลยหลังจากเราเป่าขนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาหวีขนแนะนำอีกนิดนึงบริเวณที่เราจะต้องย้ำเน้นหมายถึงว่าต้องเป่าให้ดีๆคือนี่ช่วงจักระแล้ช่วงนี้นะครับช่วงเท้าต้องดูหลังหูเนี่ยต้องสำคัญเพราะฉะนั้นต้องเป่าให้แห้งนะครับการที่เราเป่าขนไม่แห้งเนี่ยอาจจะมีทำให้ไปเป็นมีเชื้อรามีอะไรได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับยังมีชื้นๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานกันอีกหน่อยนึงตรงหูนะครับโอเคครับหลังจากเป่าเสร็จเราจะเห็นเลยว่าตรงไหนที่เริ่มเป็นสังขตังแล้วของสำหรับหนูดีนี่ตรงขาเห็นไหมครับผมเริ่มพันกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หวีตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเคลียร์ขนก่อนเลยเห็นดูซิลูกอ่านจับนอนหงายนะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปตามทิศทางของขนเอาขนที่เป็นก้อนแบบนี้ออกมาก่อนดึงดึงครับลูกนิดหน่อยนิดหน่อยที่ไหนดูซิที่ไหนหนูไปพันอะไรมาเนี่ยด้วยขนที่เยอะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีก้อนที่เป็นสังกะตังแบบนี้ฟิวออกมาวีตัวนี้นะครับเราใช้เบาๆเห็นไหมครับเขาจะไม่ชอบเมื่อกี้มันมีการเป่าขนเพราะลักษณะขนเนี่ยมันจะพันกันไปมาเราต้องใช้วีตัวนี้เพื่อเปิดขนชั้นนอกก่อนวีแปลงนะคือเบาๆนะครับห้ามเลยครับเบาๆเบาๆชู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 การหวีการอาบน้ำการเป่าขนอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆแบบเหมือนคุยเล่นไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งถ้าไม่เอาออกแล้วออกแล้วออกแล้วมันจะไม่หล่อลูกเดี๋ยวไม่หล่อนะเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยอยู่ดีเก่งที่สุดครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บีแป๊บเดียวลูกบีแป๊บเดียวไม่บีนานบีแบบนี้ไม่บีนานไหนดูซิบีแป๊บเดียวเองไหนเนี่ยเราจะใช้แบบแค่ผิวๆนะครับบริเวณ
ด้านนอกนะครับผมนี่เพื่อเป็นการให้เพื่อให้ขนข้างนอกเนี่ยเรียงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หวีตัวต่อไปหมาเด็กก็ง่ายหน่อยเราสามารถอุ้มไว้ได้เลยแต่ถ้าเขาไม่ยอมเราต้องให้นอนหงายได้นะครับท่านไหนดูท้องสิลูกไหนดูท้องสิท้องหนูเป็นไงโอ้โหขนเริ่มเยินแล้วเนี่ยขนเริ่มพันกันแล้วครับไหนดูสิไหนดูสิลูกไหนครับผมไหนครับผมนี่ง่ายนิดเดียวนะครับมันไม่ยากเลยนี่ขนเริ่มพันกันแล้วครับขนเริ่มพันกันแล้วครับขนเริ่มพันกันแล้วครับให้นอนหงายแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆหวีเพื่อเปิดขนก่อนนะครับเก่งมากเลยดีเก่งมากเลยโหเพิ่งชมไปลูกเดี๋ยวดูสิเห็นไหมเอ่ยหลังจากนั้นเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวเราก็มาใช้หวีตัวนี้นะครับในการหวีจากลูกหมาตกน้ำกลายเป็นหนูน้อยตัวฟูเราก็ใช้หวีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเก็บรายละเอียดข้างในนิดนึงเสร็จแล้วลูกสดชื่นนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันพันเนี่ยหนูไปทำอะไรมามันพันเนี่ยดูสินิดเดียวนิดไม่เจ็บครับลูกเกินไปอันนี้เดียวนี้เดี๋ยวมันติดเพราะมันเลอะเนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวไม่หล่อนะใครไม่หล่อมีคนรักนะไม่หล่อจะมีคนรักนะเห็นไหมครับเริ่มหล่อแล้วโอเคง่ายไหมครับสำหรับขั้นตอนการอาบน้ำเป่าขนคือเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับไม่ใช่ขั้นตอนวุ่นวายอะไรเท่าไหร่โอเคอาบเสร็จแล้วก็ตามด้วยสเปรย์นิดนึงให้มีกลิ่นหอมครับผมเสร็จแล้วลูกเป็นสเปรย์สำหรับน้องหมานะครับผมก็จะไม่แพ้นะครับฉีดห่างๆตาห่างๆหน้าหน่อยโอเคส่วนอย่างอื่นเนี่ยสามารถเช็คความเรียบร้อยของหูมีขี้หูไหมเราก็ดูได้นะครับถ้ามีขี้หูเราก็แคะขี้หูให้นิดนึงอะไรอย่างนี้ดีมีนิดนึงเนี่ยไหนดูสิไหนเช็คหูหน่อยเช็คหูหน่อยครับไหนดูสิโอ้โหไม่ดื้อเดี๋ยวเช็คหูก่อนดีเช็คหูก่อนนะครับครับลูกไม่ยอมเลยในกรณีน้องหมาไม่ยอมนี้เราทำไงให้เขานอนหงายเอาขนหนีบไว้แล้วก็รอเขานิดนึงคุยกับเขาหน่อยดีใจเย็นลูกไหนดูสิมันหูเริ่มไหมโอ้โหขี้หูเป็นแผงเลยดูสิหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับว่าน้องไม่ยอมนะครับจับนอนหงายหนีบเอาเข่าหนีบขนข้างหลังไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นกับเขานี่เห็นไหมออกมาเป็นแผงเลยโอ้โหเยอะมากหมูเยอะอย่างนี้ครับนิดหน่อยดูแล้วก็แคะก่อนแล้วก็อาจจะใช้น้ำยาเช็ดอีกทีนะครับน้ำยาทำความสะอาดหูใช้ได้ทั่วไปอุ้ยอะไรจะขนาดคุณชายฮะอะไรจะขนาดนั้นครับผมอะไรจะขนาดนั้นครับอะไรจะขนาดนั้นนี่เย็นไหมเย็นไหมโอ้เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวหูอักเสบนะไม่เอาเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งครับผมอีกข้างหนึ่งคนดีต้องไม่ดื้อไหนคนดีเขาไม่ดื้อกันหรอกลูกไหนชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยชื่อหนูดีต้องไม่ดื้อสิครับไหนดูสิอีกข้างเดียวดีเราต้องค่อยๆล่อค่ะนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ชอบโอเคนิดเดียวลูกนิดเดียวโอ้โหที่หูอื้อเลยคนอะไรที่หูอื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่หล่อนะครับไม่หล่อมีคนเล่นด้วยนะนี่เห็นไหมครับเยอะมากอ
เสร็จแล้วลูกน้ำยาแล้วลูกกีดกัดเดี๋ยวไม่โดดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะได้สบายหูไงลูกส่วนขนสิดีขนหูน้ำยาแล้วชุ่มชุ่มดีเบอร์ดื้อต้องอย่างนี้เลยไม่ลูกไม่นี่ไหนเล่มหอยเล่มนี้จะได้หลับข้างนี้หน่อยเสร็จแล้วโอเคไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักกันข้างนอกนะคะว่าหลังจากอาบน้ำต่อขนแล้วจะหล่อขนาดไหนไปเลยโอเคครับเห็นไหมครับว่าหลังจากเราอาบน้ำให้น้องหนูดีของเราแล้วเนี่ยก็หล่อแบบนี้เลยนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆในการอาบน้ำเป่าขนเช็ดหูก็ลองเอาไปใช้กันนะครับผมเห็นไหมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับการดูแลน้องปอมเล็กๆแบบนี้หนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเลี้ยงเองทำเองที่บ้านได้อย่างสบายเลยนะครับผมแล้วเราจะได้ดูแลความเรียบร้อยนี่เป็นเคสที่สนมากๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถ้าบ้านไหนเนี่ยเจอสนๆแบบนี้ก็ลองเอาเทคนิคการคอนโทรลการควบคุมการจับการแคบหูน้องปอมที่ดื้ออย่างเงี้ยทำยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้น้องหนูดีวิ่งโชว์ให้โชว์ความหล่อความฟิวของขนสักหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันครับ